พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานอดีตรองผบตร.ยื่นฟ้องอดีตตำรวจกูรูด้านกฎหมายข้อหาหมิ่นเรียกค่าเสียหาย10ล้านบาทพร้อมเร่งฟ้องกูรูอีก2คนรวมถึงนายกรัฐมนตรีให้แล้วเสร็จภายใน2สัปดาห์นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีมองกติกาหลังปฏิวัติทำพิษส่งผลนายสมชายวงศ์สวัสดิ์อดีตนายกไม่ได้เป็นสว.บอกตัวเองไม่มีมนต์ขลังเป็นคนแก่วัย75ปีคนหนึ่งนายเทพไทยเสนพงศ์อดีตส.ส.นครศรีธรรมราชพรรคประชาธิปัตย์มองเหตุผลที่นายสมชายวงศ์สวัสดิ์ไม่ได้เป็นสว.ถูกเตะตัดขาเพราะเป็นแคนดิเดตประธานวุฒิสภาแย่งกับสว.สายสีน้ำเงินและสังคมไม่ต้องการให้ระบอบทักษิณครอบงำวุฒิสภานายกรัฐมนตรีเปิดงานซอฟต์พาวเวอร์ฟอรัมครั้งแรกในไทยตั้งเป้าสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ปักหมุดสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนตระหนักถึงศักยภาพของตนเองสมาคมธนาคารไทยชี้แจงกรณี UN อ้างแบงก์ไทยเชื่อมโยงธุรกรรมทางการเงินรัฐบาลทหารเมียนมายืนยันไม่สนับสนุนการจัดซื้ออาวุธและห้ามนำธุรกรรมการเงินไปใช้จัดซื้ออาวุธที่นำไปใช้ละเมิดสิทธิมนุษยชน